คุณกำลังฟังรายการ Cocofa Coco Friend โดย Peaceful Day เรื่องเล่ามิตรภาพของผมเพื่อนชุมชนกรุณาวันนี้ผมต้องภัทรสินธรเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและวันนี้เรามีพี่มาเอกภพสิทธิวัฒนะมาร่วมพูดคุยกันด้วยครับท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่า Cocofa คืออะไร Cocofa ย่อมาจาก Compassionate Community Facilitatorหรือก็คือกระบวนการในชุมชนกรุณาของเรานั่นเองครับวันนี้เราได้พี่โอสุนิตาหอมกลิ่นนะครับอดีตนางพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธชินราชที่ได้ผันตัวไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้ววันนี้ก็ได้กลับหวนคืนสู่โรงพยาบาลมาทำคลินิกเบาใจคลินิกเบาใจเป็นอะไรคลินิกเบาใจเป็นอย่างไรวันนี้เรามารับฟังกับพี่โอสุนิตาหอมกลิ่นครับสวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่มาร์ทสวัสดีครับพี่โอครับอยากให้พี่โอช่วยอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบหน่อยครับว่าคลินิกเบาใจของเรามีกันได้ยังไงท่านผู้ฟังของเราอาจจะคุ้นเคยแล้วว่าเรามีสมุดเบาใจนะแล้วคลินิกเบาใจเป็นยังไงครับผมค่ะก็คลินิกเบาใจตอนนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่โรงพยาบาลพิชิตนราชจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพิ่งดำเนินการมาได้ประมาณ 7-8 เดือนนะคะก็คือเมื่อต้นปีนี้เองนะคะแล้วก็คลินิกเบาใจเนี่ยให้บริการอะไรก็ให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก็คือเหมือนหน้าปกของสมุดเบาใจเลยอะค่ะหลักใหญ่ใจความเลยก็คือเหมือนกับเป็นห้องนึงเป็นห้องเล็กๆค่ะจริงๆแล้วนี่ก็ถ่ายอยู่ในห้องของคลินิกนะคะค่ะก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้ค่ะซึ่งดูผ่อนคลายสบายๆนะคะเพื่อที่จะแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวเพื่อที่จะให้คนไข้หรือว่าญาติหรือว่าผู้รับบริการได้มาใช้ได้มาพูดคุยได้มาปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าของทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็ผู้ที่สนใจค่ะก็เหมือนจุดประสงค์หลักๆของเราก็คือการวางแผนสุขภาพล่วงหน้านะครับของผู้ป่วยของผู้สนใจงั้นอยากจะถามว่าแล้วมีสาเหตุอะไรครับถึงโรงพยาบาลถึงเลือกที่จะทำคลินิกเบาใจนี้ขึ้นมาครับผมค่ะถ้าเกิดว่าพูดกันตามแบบหนังสือโครงการเลยก็คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของคลินิกเบาใจเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนกรุณาค่ะก็คือมันเป็น2งานที่เชื่อมต่อกันก็คือระหว่างโครงการคลินิกเบาใจนะคะแล้วก็โครงการธนาคารเวลาธนาคารเวลาเนี่ยก็คือเหมือนเป็นแหล่งที่หาจิตอาสาที่มีทักษะแต่ว่าเราเป็นธนาคารเวลาของโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาจิตอาสาที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเช่นจิตอาสาที่มีทักษะเรื่องการฟังนะคะเราอาจจะมาฟังผู้ป่วยมะเร็งที่เขามีความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจิตอาสาที่มีทักษะเรื่องการร้องเพลงมาร้องเพลงมาเล่นดนตรีให้ผู้ป่วยฟังหรือว่าที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือจิตอาสาที่มีทักษะเรื่องการเล่านิทานให้เด็กฟังก็จะมาติดต่อกับเราผ่านเราแล้วก็เราก็จะส่งต่อไปยังแผนกต่างๆที่ตามทักษะของเขาที่เหมาะสมแต่ด้วยตั้งแต่ตั้งมาก็ดันติดโควิดพอดีอะค่ะก็เลยตรงนี้ก็เลยยังมีกิจกรรมได้ไม่เยอะค่ะครับผมครับก็เหมือนกับว่าทางโรงพยาบาลเห็นความสนใจความตั้งใจของผู้คนที่อยากจะมาทำงานจิตอาสาจัดตั้งธนาคารเวลาขึ้นมาส่วนคลินิกเบาใจเนี่ยทำงานโดยตรงของผู้เข้ามารับบริการเช่นการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าการดูแลระยะท้ายของชีวิตแล้วก็เลยเอา2 อย่างมาทำงานร่วมกันเพื่อจะได้ดูแลซึ่งกันและกันเป็นชุมชนกรุณาของโรงพยาบาลนะครับใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ตั้งแต่เปิดมาในช่วงโควิดก็คือตั้งแต่ปีใหม่ใช่ไหมครับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างที่ทำตอนนี้ครับก็คือผลตอบรับของในช่วงโควิดน่ะมันแอคทีฟในเรื่องของธนาคารเวลาเพราะว่าก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของบริจาคของโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะเรื่องแม็กเรื่องอะไรกันไปแต่ว่าในส่วนของคลินิกเบาใจอะค่ะก็จะเป็นในเชิงของคุณหมอส่งคนไข้มาซะมากกว่าคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าคลินิกเบาใจเนี่ยเราแบ่งเป็น2 ส่วนอีกด้วยนะคะเป็นเชิงรับเชิงรุกเชิงรับก็คือเราก็ตั้งรับอยู่ที่คลินิกเนี่ยค่ะพอมีเคสอย่างเช่นมีเคสมาตรวจที่ OPD
แล้ควรัคบุณผหมอมเห็นว่าคนนี้เป็นเคสแล้วเป็นโรคเรื้อรังอืหรือว่มามีปัญหาเกี่ยวกับผู้ดูแลหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่อาจจะต้องคุยนานแล้วคคุณรัหมบอเราก็รู้อยู่ว่าโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยคนไข้เยอะมากเคพรราะัฉบะนั้คนรับถ้าเคสไหนเป็นเคสที่จะต้องวางแผนสุขภาพล่วงหน้าก็คือเราก็จะเขียนกันอยู่แล้วว่า ACP ใช่ไหมคะ Advanced ครั Care บครั Plan บคุณหมอก็จะส่งเคสมาโดยถ่ายประวัติคนไข้ย่อๆอะค่ะแล้วก็ส่งมาทางไลน์ผมนั่งอยู่ที่คลินิกเนี่ยผมก็จะเห็นแล้วว่ามีเคสมาแล้วเดี๋ยวสักพักนึงคนไข้ก็จะมาหาเราที่คลินิกเราก็จะมีการพูดคุยกันนะคะว่าสมมติว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเขาจะวางแผนยังไงต่อไปนะคะเรื่องการดูแลรักษาคือเราก็เป็นพยาบาลทางด้านนี้อยู่แล้วเราก็พอที่จะให้คําแนะนําได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราก็ให้สมุดเบาใจเพื่อที่จะให้เขาอ่ะไปวางแผนร่วมกับครอบครัวอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้คือเชิงรับถ้าเชิงลุกเนี่ยผมก็จะต้องออกไปติดต่อกับพวกรพสต.หรือว่าครับโรงเรียนผู้สูงอายุอันนี้ก็คือออกไปบรรยายที่ชุมชนด้วยนะคะอืมครัตบามวัดหรือว่าตามสถานปฏิบัติธรรมอันนี้เราก็เคยจัดคอร์สอะค่ะแล้วก็เสริมด้วยสมุดเบาใจว่าคือเหมือนเน้นย้ำว่าความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะทุกคนคครวัรบจะมีการวางแผนนะคะครับผมก็จะมองเห็นว่าโรงพยาบาลก็ทำงานร่วมกับคลินิกเบาใจคลินิกเบาใจมีทั้งเชิงลุกและเชิงรับก็คือรับก็คือรอเคสทางโรงพยาบาลเข้ามาแล้วก็ลุกก็คือเราไปที่ชุมชนเลยไปโรงพยาบาลชุมชนเลยไปที่วัดเลยแล้วอย่างนี้พี่โอลองอธิบายรายละเอียดสิครับว่าเอ๊ะแล้วพอเราคนไข้ทำสมุดเบาใจแล้วมาวางแผนคุยกับเราแล้วจะเป็นยังไงต่อครับค่ะมันก็จะมีคนไข้อยู่สองส่วนนะคะที่เขาเข้าใจอยู่แล้วว่าการวางแผนเนี่ยมันสำคัญยังไงเพียงแต่เราชี้ชัดให้เขาเห็นภาพว่าถ้าเขามีเป็นทำเป็นลายลักษณ์อักษรมันก็จะทำให้ภาพของเขาอะที่เขาบอกว่าบอกคนใกล้ตัวว่าไม่ใส่ท่อนะไม่ปั๊มหัวใจนะเนี่ยมันมีเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วมันจะสื่อสารให้กับทีมดูแลสุขภาพเข้าใจมากยิ่งขึ้นกับคนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยเราอาจจะต้องให้เวลาเขาก็คือให้สมุดเบาใจเขาอ่ะกลับไปนั่งพิจารณาดูผ่อนคลายสบายๆแล้วค่อยมาเปิดดูทีละหน้าซึ่งเราอธิบายไปบ้างแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีช่องทางเช่น LINE แอดหรือว่าเพจอันนี้ก็ทำเองด้วยนะคะมีเพจของคลินิกเบาใจของโรงพยาบาลพุทธเนี่ยค่ะเพื่อให้เขามีช่องทางในการสอบถามหรือว่าติดต่อเราแล้วอย่างนี้ทางโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะทำตามสมุดเบาใจที่คนไข้แบบปรารถนาทั้งเจตจำนงไว้หรือเปล่าครับค่ะในส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดว่าคนไข้ทำสมุดเบาใจเสร็จแล้วเราก็จะนัดกันว่าพอทำเสร็จแล้วเนี่ยมาส่งที่คลินิกเบาใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลินิกเบาใจจะมีหน้าที่สแกนลงเวชระเบียนให้แล้วก็มันจะมีป๊อปอัพขึ้นนะคะว่าเคสนี้มี ACP เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบซึ่งมันยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่แต่ว่าในตามข้อตกลงอะค่ะว่าถ้าเกิดว่าเคสนี้ได้ทำแล้วก็จะขึ้นป๊อปอัพว่า ACP ซึ่งจะเป็นที่เข้าใจกันทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็ทั้งคนไข้ที่มาในภาวะฉุกเฉินก็จะได้รับการรักษาตามที่เขาได้เขียนไว้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือโรงพยาบาลเอื้อการทำสมุดเบาใจกับคนไข้แล้วก็ทำตามเจตจำนงของคนไข้ด้วยว่าเราจะจัดภาวะที่เหมาะสมที่คนไข้ต้องการได้อย่างไรในช่วงท้ายของชีวิตนี่ผมเห็นบรรยากาศของห้องคลินิกเบาใจนะครับการจัดบรรยากาศการจัดห้องที่เป็นส่วนตัวนะครับมันมีผลต่อการวางแผนพูดคุยดูแลสุขภาพล่วงหน้าอย่างไรบ้างครับตอนนี้มีผลอย่างมากค่ะเพราะว่าการพูดคุยของแต่ละครอบครัวเนี่ยตอนนี้เป็นช่วงโควิดเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้ญาติขึ้นไปเยี่ยมคนไข้บนตึกนะคะญาติก็จะมารอตรงข้างหน้าห้องหรือว่าบริเวณโรงพยาบาลเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นสเปซของการที่จะพูดคุยเนี่ยมันหาได้น้อยเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะพาญาติ4-5 คนหรือว่ามากกว่านั้นแล้วก็ขึ้นไปบนตึกเพื่อที่จะพูดคุยเกี่ยวกับคนไข้ได้มันตอนนี้นะตอนนี้ที่ทำได้ก็คือเขาจะให้ญาติขึ้นไปดูสลับเวลากันนะคะไม่ให้แบบว่าขึ้นไปเยอะๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วถ้าตอนนี้ทีม palliative care ที่ทำอยู่ก็คือให้ไปดูสภาพคนไข้
นะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยบางทีก็มาใช้ที่ห้องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะในการพูดคุยกับญาติที่เยอะๆเป็นจำนวนมากเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าต้องการสเปซหรือว่าพื้นที่ที่แบบเป็นส่วนตัวหน่อยในการพูดคุยหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าหาข้อสรุปเกี่ยวกับคนไข้ครับผมฟังดูมีจุดหนึ่งที่อาจจะข้ามไปนิดนึงอยากจะให้พี่โอ๋ช่วยขยายความว่าการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยครับในคลินิกบอลใจเนี่ยทำยังไงล่ะครับมันคืออะไรครับมันคืออะไรมันก็คือเหมือนกับว่าสมมติว่ามีคนไข้เดินเข้ามาใช่ไหมคะอย่างถ้าสมมติว่าหมอส่งมาจาก OPD อย่างเงี้ยค่ะคนไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไข้เรื้อรังเช่นเป็นโรคไตเรื้อรังเป็นเบาหวานเรื้อรังเข้ามาเราก็พูดคุยทักทายก่อนนะคะทั่วไปคุณป้าคุณยายมายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มาชวนคุยว่าเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยถ้าวันใดวันนึงสมมติว่าคุณป้าเป็นเบาหวานมานานแล้วสมมติว่ามันอาจจะมีโอกาสน้ำตาลต่ำอันนี้เรายกเคสเบาหวานนะคะสมมติว่าคุณป้ามีโอกาสน้ำตาลต่ำแล้วไม่รู้สึกตัวไปเนี่ยคุณป้าเคยไหมถ้าเขาเคยก็จะพูดง่ายขึ้นแต่ถ้าเขาไม่เคยเลยเราก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าคนไข้เบาหวานเนี่ยมันมีสิทธิ์น้ำตาลต่ำได้นะคะป้าถ้าน้ำตาลต่ำเนี่ยจะไม่รู้สึกตัวไปเลยแล้วสมมติว่ามันเกิดวันนั้นเกิดขึ้นเนี่ยกับคุณป้าเนี่ยคุณป้าเคยคิดไว้ไหมคะว่าจะทำยังไงจะให้ลูกหลานส่งโรงพยาบาลไหมพอมาถึงเนี่ยเขาเห็นไม่รู้สึกตัวเขาก็จะช่วยเหลือนู่นนั่นนี่สเต็ปต่อไปเหมือนเรายกตัวอย่างให้เขาฟังให้เขาเห็นภาพอะค่ะว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาต้องไม่รู้สึกตัวสื่อสารไม่ได้ด้วยตัวโรคของเขาเขาจะทำยังไงแล้วแต่ละคนที่มาก็คือโรคไม่เหมือนกันเราก็จะหยิบยกโรคของเขาอะค่ะมาให้ฟังครับแล้วพอรู้พอคนไข้รู้ว่ามันมีความเสี่ยงที่อาการจะแย่ลงเนาะลูกหลานจะพาเรามาที่โรงพยาบาลแล้วก็ทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากทำครับแล้วพี่โอวางช่วยวางแผนช่วยพูดคุยยังไงต่อละครับก็พอเขาก็เริ่มเห็นภาพแล้วบางคนก็อาจจะคุยง่ายกว่านั้นตรงที่ว่าโอ้ยเขาเคยแล้วเขาเคยป่วยหนักแล้วเขาก็เคยบอกลูกบอกหลานไว้แล้วว่าเขาไม่ปั๊มถ้าตรงนี้ก็เข้าทางเลยค่ะพูดง่ายอะถ้าไม่ปั๊มเนี่ยแล้วมีหลักฐานตรงไหนไหมที่ลูกคนอื่นก็จะรู้ด้วยเพราะบางคนลูกหลายคนเขาอาจจะบอกลูกคนโตไว้หรือว่าบอกผู้ดูแลไว้แต่คนอื่นไม่รู้ซึ่งตรงนี้เราก็จะยกตัวอย่างว่าการที่คนอื่นไม่รู้ด้วยเนี่ยไม่มีหลักฐานเนี่ยเชิงประจักษ์เนี่ยมันจะทำให้อาจจะทำให้คนที่อยู่เนี่ยทะเลาะกันเพราะว่าคนนั้นทำไมรู้คนนี้ทำไมบอกแบบนี้คนนี้จะเลือกแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นตัวอย่างให้เห็นอีกเยอะมากหลายครอบครัวที่เป็นแบบนั้นเราก็จะยกตัวอย่างแบบเนี้ยค่ะให้เขาฟังซึ่งตรงเนี้ยมันมีสมุดเบาใจนะคะอะไรเงี้ยเราก็จะยกให้เขาฟังค่ะว่ามันมีสมุดเบาใจนะคะที่เราสามารถใช้สมุดเนี้ยเป็นสื่อกลางในการที่จะสื่อสารให้ฟังว่าให้ลูกหลานเข้าใจเลยอันดับหนึ่งคือต้องให้ครอบครัวเข้าใจก่อนว่าเราคิดอะไรจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวเราซึ่งมันเป็นโอกาสอันดีแล้วที่เราได้มาคุยกันตอนที่คุณป้ายังมีสติสัมปชัญญะที่ดีๆอยู่คุณป้าสามารถที่จะเลือกได้วางแผนได้แล้วลูกเห็นด้วยไหมทำไมแม่คิดแบบนี้เรายังมีเวลาคุยกันดีกว่าหมอมายืนถามหน้าห้องฉุกเฉินว่าจะปั๊มไหมจะใส่ท่อช่วยใจไหมตรงนั้นเครียดกว่าเราก็จะยกตัวอย่างแบบนี้ค่ะให้เขาฟังแล้วมันก็จะมีบางคนที่เข้าใจเลยกับบางคนที่ยังลังเลอยู่เดี๋ยวขอกลับไปปรึกษาก่อนอันนี้เราก็จะให้เวลาเขากลับไปค่ะครับนี่พอคุยเรื่องนี้ครับมันจะไปแตะเรื่องว่าเอ๊ะสุขภาพเราอาจจะป่วยหนักหรือว่าป่วยระยะท้ายหรือว่าใกล้เสียชีวิตก็ได้นะครับมันทำให้บางคนไม่สบายใจแล้วก็แล้วก็เจ้าหน้าที่บางคนรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากครับทีนี้พี่โอผ่านประสบการณ์ตัวนี้แล้วดูแลการพูดคุยเรื่องยากอย่างเงี้ยฮะได้ยังไงครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะประเมินก่อนในช่วงการคุยแรกๆว่าเขากลัวที่จะพูดถึงไหมหรือว่าเขากังวลไหมเราอาจจะมีวิธีอื่นๆเช่นอาจจะคุยกับญาติหรือว่าอาจจะถามเขาว่าเขาเคยมีประสบการณ์ของการสูญเสียไหมเคยเห็นคนที่กำลังจะเสียชีวิตไหมหรือว่าเคยเห็นปัญหาของคนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วคนที่เหลืออยู่เขาทะเลาะกันไหมอย่างเงี้ยค่ะเราจะชวนคุยอ้อมไปอีกนิดนึงอาจจะยังไม่ยิงตรงประเด็นเลยในการเจอครั้งแรกก็ได้ค่ะแล้วก็อาจจะนัดมาอีกทีนึงว่า
คราวหน้าเราอาจจะเข้มข้นขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนไข้ต้องมี follow up กับหมออยู่แล้วอืมครับคือถ้ารู้สึกว่ากระบวนสนทนามันติดขัดยังไงก็ให้เวลาคนไข้ได้ไปคิดแล้วก็ค่อยนัดมาอีกทีครั้งหน้านะครับโอเคครับต้องมีประเด็นอื่นอีกไหมครับครับผมแล้วส่วนตัวของพี่โอเองที่มาทำงานด้านคลินิกเบาใจจากที่ตัวเองก็ได้ลาออกจากพยาบาลไปทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเพราะอะไรถึงได้กลับมาทำงานที่คลินิกครับก็เอาจริงๆเลยส่วนตัวเนี่ยคือก็สนิทกับคุณหมอที่ชวนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ด้วยการทำงานของเราที่ก่อนลาออกเราทำงานด้าน palliative care แต่ก็ทำแบบเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะทำแบบเอาใจนำไม่ได้หลักวิชาการนำเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่างานมันเยอะแล้วมันก็เป็นงานที่หนักแล้วมันก็เป็นงานที่ถ้ามันไม่มีใจหรือว่าไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยมันทำได้ยากมากๆคือมันยากกว่าการเป็นพยาบาลนะคะยากกว่าการเป็นหมอปกติด้วยซ้ำนะคะเพราะมันต้องทุ่มเททั้งเวลาทั้งแรงกายแรงใจอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจไม่ยากที่จะกลับมาช่วยครับผมพี่โอลองเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำงานที่ palliative care หรือการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ว่ายากมีความท้าทายมีความลำบากนี่มันเป็นประมาณไหนครับก็เช่นล่าสุดที่เจอก็คือทั้งญาติทั้งผู้ป่วยไม่ยอมรับเรื่องความตายเลยอาจจะเป็นเพราะว่าความยากเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า1อายุของคนไข้เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอายุแค่30กว่าปีมีลูกน้อย2คนแม่ก็ยังสาวอยู่เลยยายก็ยังไม่ได้แก่มากเพราะฉะนั้นความเขาเรียกไงอ่ะความใกล้ตายอ่ะมันยังไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะอาจจะคิดอย่างนี้แล้วก็ด้วยภาระด้วยความเป็นห่วงครอบครัวเขาลูกก็ยังเล็กกำลังน่ารักเขาก็เลยมีความหวังว่าเขาจะต้องรอดเพราะฉะนั้นการคุยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเขาจะหาทุกวิถีทางที่จะทำให้เขารอดคือการยอมรับเนี่ยมันเป็นเรื่องยากในเรื่องของวัยด้วยอะค่ะแล้วก็ในเรื่องของการปล่อยวางหรือทางด้านจิตใจอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องใช้เวลาในการพูดคุยเป็นอย่างมากเลยแล้วสำหรับเคสนี้เองพี่โอทำงานกับครอบครัวกับผู้ป่วยยังไงบ้างครับสำหรับเคสนี้เนี่ยจริงๆแล้วว่าเคสเนี้ยไปคุยที่วอร์ดแต่จริงๆแล้วว่าถ้าเกิดว่าเรามีเวลาให้เขามากกว่านี้เราอาจจะ success คำว่า success ในทาง end of life หรือว่าในทาง palliative care มันไม่ได้หมายความว่าคนไข้ยอมรับความตายอย่างเดียวนะมันอาจจะเป็นแค่ว่าเขาสุขสบายในสิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือ success แล้วแล้วความ success มันอยู่ที่การวางใจของทีมด้วยอะค่ะว่า success ของ level ทีมเนี่ยเขาตั้งทงไว้ที่ไหนถ้า success ของ level team หมายถึงการที่จะต้องเซ็นใบยินยอมว่าไม่ปั๊มว่าไม่เกิดข้อนั่นคือ success อันนั้นผมว่าการวางใจมันก็ยังไม่โอเคนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยที่เขากลัวเนี่ยมันก็กลัวจริงๆเพราะว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเคสเนี้ยก็เลยส่งให้คุณหมอที่เป็นหัวหน้า palliative ไปคุยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านด้วยมีออกซิเจนกลับไปมียากลับไปแล้วก็ส่งให้ทีมใกล้บ้านไปดูแลต่อค่ะก็คือไม่ว่าคนไข้จะเลือกทางไหนไม่ว่าจะเลือกว่าฉันจะหยุดการรักษายุติการรักษาหรือเปล่าหรือว่าฉันจะรักษาเราก็จะมุ่งเน้นความสุขสบายใจของคนไข้เป็นหลักใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเคสเนี้ยคือเราส่งคนไปคุยหลายคนแล้วด้วยหลายคนแล้วก็หลายทักษะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ยังยืนยันที่เขาจะไปรักษาด้วยวิธีใช้กัญชาของวัดแห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นทางเลือกแล้วก็ความเชื่อของเขาซึ่งตรงเนี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะไปขัดได้ซึ่งเราก็ได้ทำได้แค่ส่งให้เขาสุขสบายที่สุดแล้วก็เขาอาจจะได้ไปทำในสิ่งที่เขาต้องการซึ่งตรงเนี้ยสำหรับโอนะคะมันอาจจะไม่ถูกตามหลักวิชาการก็ได้แต่สำหรับโอคิดว่ามันก็เป็นความสุขสุดท้ายของเขาที่เขาเลือกเองมากกว่าครับครับแล้วที่ผ่านมาพอทำคลินิกเบาใจแล้วเจออุปปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับนอกจากว่าคนไข้บางคนคุยยากไม่ยอมรับการที่จะคุยเรื่องนี้ครับ
อุปสรรคของตอนนี้เลยก็คือคนไข้เยอะมากจนแบบว่าทำไม่ทันแล้วก็อย่างที่บอกค่ะบางคนพอให้สมุดเบาใจไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มติดต่อยากเพราะว่าบางคนแบบมีความรู้สึกว่ามันยังไม่สำคัญมันยังไม่ถึงเวลามันยังมีเวลาอีกไม่รีบหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันเนี้ยเราต้องโทรกระตุ้นเขาหรือว่าต้องติดต่อเขาเพื่อที่จะได้พบได้พูดคุยแต่ส่วนใหญ่ก็คือทางโทรศัพท์นั่นแหละค่ะว่าได้ทำเสร็จหรือยังหรือว่าได้พูดคุยกันแล้วหรือยังคะในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราจะต้องตามเคสซึ่งบางครั้งไม่ได้ตามครั้งเดียวอะค่ะอาจจะต้องให้เวลาอีกเป็นหลายเดือนเลยด้วยซ้ำอย่างเงี้ยครับครับพี่โอ๋ครับแล้วถ้าอย่างนี้สมมติว่ามีโรงพยาบาลอื่นๆหรือมีนางพยาบาลหรือคนทีมสุขภาพที่มีใจแล้วก็มีความต้องการอยากที่จะทำคลินิกเบาใจบ้างอยากที่จะทำพาลาทีฟแคร์ได้อย่างโรงพยาบาลพุทธชินราชบ้างเนี่ยพี่โอ๋พอจะแนะนำได้ไหมว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเขาจะทำแล้วเขาจะควรจะเริ่มควรจะทำอะไรตรงไหนครับเอาจริงๆเลยมีอยู่ 3-4 โรงพยาบาลนะคะที่โทรมาถามแล้วก็อินบ็อกซ์มาถามในเพจนะคะสิ่งแรกเลยที่โอ๋มักจะแนะนำก็คือเราต้องเรียนรู้เรื่องใจของตัวเองก่อนจริงๆแล้วปฏิบัติธรรมมานานแล้วเหมือนกันแต่ถามว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาของแต่ละคนนะคะที่จะเรียนรู้กายใจของตัวเองถ้าเกิดว่าเราทำงานไปด้วยหน้าที่เนี่ยเราจะไม่สามารถปล่อยวางได้จริงแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าใจจิตใจตัวเองได้ก่อนเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่เข้าใจจิตใจตัวเองเนี่ยเราไม่สามารถจะเข้าถึงใจคนอื่นได้ผมก็จะแนะนำตรงนี้เป็นพอยต์แรกพอยต์ที่สองก็คือความมุ่งมั่นที่จะทำคือพอการทำงานด้านนี้ค่ะมันจะมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จตรงนี้เราจะต้องยอมรับให้ได้เพราะว่าเราทำงานกับใจของคนซึ่งใจของคนมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตลอดอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้เรารับได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเราทำงานไปแล้วทุกไปถ้าทำงานไปแล้วทุกไปคงทำได้ไม่นานค่ะก็จะเน้นตรงนี้มากกว่าในจุดเริ่มของคนที่มาปรึกษาว่าจะทำยังไงครับผมครับแล้วอย่างนี้ส่วนตัวพี่โอเองที่มาทำงานทั้งเป็นนางพยาบาลวิชาชีพแล้วก็วันนี้ได้มาดูแลคลินิกเบาใจให้กับทางโรงพยาบาลแล้วส่วนตัวพี่โอนี่ได้อะไรกับการทำงานบ้างครับได้อะไรก็เหมือนได้กลับมาทำงานในสิ่งที่เรารักแล้วก็เราทำมาตลอดอีกครั้งหนึ่งซึ่งพอลาออกไปแล้วเนี่ยถามว่าเรามีโอกาสไหมเราก็มีโอกาสบ้างแต่ว่าในบริบทของโรงพยาบาลนะคะความทุกข์ของผู้ป่วยด้านนี้มันมีมากแล้วตอนนี้มันมีมากขึ้นว่าความตายมันเป็นเรื่องใกล้ตัวไปเสียแล้วแล้วก็เราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นกลุ่มเป้าหมายของคลินิกเบาใจอ่ะมันมีเยอะมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นงานของทีม palliative care ของโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำไม่ทันเพราะฉะนั้นเราก็ดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ไปเป็นส่วนช่วยเล็กๆนะคะในการที่มีพื้นที่หรือว่ามีเวลาที่จะคุยกับคนไข้อย่างน้อยก็ทำให้ได้เบาใจไปวันละครอบครัว2ครอบครัวอันนี้ก็ดีใจแล้วอะค่ะครับผมครับแล้วอย่างนี้นะครับสมมติว่ามีคนไข้หรือผู้ป่วยหรือว่าญาติคนที่กำลังดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่เนี่ยเขามีความสนใจว่าอยากจะใช้บริการคลินิกเบาใจกับพี่โอเนี่ยเขาสามารถทำยังไงได้บ้างครับค่ะก็สามารถนัดหรือว่าติดต่อเข้ามาที่ช่องทางได้ในเพจACP Clinic Clinic เบาใจนะคะกดตั้งชื่อเพจไว้แบบนั้นหรือว่าตอนนี้ก็เข้ามาได้ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะเราเปิดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกอะค่ะว่าพื้นที่ของคลินิกมันเป็นงาน2จ็อบมันเป็นงานของธนาคารเวลาด้วยบางทีเข้ามาอาจจะไม่เจอโอเพราะว่าอาจจะต้องออกชุมชนอย่างเงี้ยค่ะเกิดว่านัดมาทางอินบ็อกซ์เพจก่อนก็จะดีมากเลยจะได้เตรียมตัวค่ะครับก็จะมีช่องทางที่ทางเพจที่พี่บอกว่าเนาะ ACP Clinic คลินิกเบาใจนะครับแล้วก็หรือใครจะเดินตรงเข้าไปที่คลินิกเบาใจที่โรงพยาบาลพุทธชินราชได้เลยก็เปิดจันทร์ถึงศุกร์ถ้าพี่โอไม่อยู่ก็ยังมีคนอื่นคอยดูแลอยู่ใช่ไหมครับมีน้องค่ะมีน้องที่ประจำธนาคารเวลาอยู่ค่ะครับผมครับแล้วเหมือนกับว่าพี่โอดูแลคลินิกเบาใจคนเดียวร่วมกับทีมงานอีกคนหนึ่งที่ดูแลธนาคารเวลานี่แล้วก็ประจวบกับว่าคนเยอะงานเยอะแล้วพี่โอจัดการเวลายังไงทำยังไงครับเนี่ย
ก็คือตอนเนี้ยก็พยายามถึงเวลางานอะไรก็คือทำทุกอย่างให้มันเต็มที่จริงๆแล้วมีงานเยอะกว่านี้อีกด้วยงานส่วนตัวด้วยนะคะก็คือตอนนี้เพิ่งจะได้น้องมาวันนี้เป็นวันแรกด้วยซ้ำนะคะก็เลยเดี๋ยวจะแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนค่ะแล้วก็วัตถุประสงค์หลักเลยที่จะทำก็คือพยายามจะจอยกันงานสองอย่างนี้อย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเรามีจิตอาสาที่เข้ากับธนาคารเวลาแล้วมาช่วยงานเราตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะช่วยให้ความรู้ในด้าน palliative care หรือว่า end of life care เนี่ยคนจะเห็นความสำคัญเยอะขึ้นเราจะมีคนช่วยประชาสัมพันธ์งานพวกนี้มากขึ้นว่าสมุดเบาใจคืออะไรอย่างน้อยก็คือสมุดเบาใจคืออะไรเอาไว้ทำอะไรคนก็จะรู้จักมากขึ้นเพราะการที่เขาเข้ามาคอนแทคเราอ่ะมันก็หนีไม่พ้นงานสองงานนี้อยู่แล้วที่เราจะโปรโมทไปคู่กันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีคนมาช่วยแม้ว่าเขาทำอะไรไม่ได้เขาช่วยนวดให้คนไข้อย่างน้อยคนไข้ก็ได้ผ่อนคลายได้มีความสุขได้มีใครคนใดคนหนึ่งที่เขาสามารถพูดคุยด้วยได้อย่างนี้ค่ะอันนี้คือความหวังในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามีจิตอาสามาทำถ้าอย่างนี้ถ้ามีจิตอาสาที่สนใจอยากจะช่วยงานพี่โอจริงๆเขาจะทำยังไงได้บ้างหรือว่าเขาจะต้องมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้างครับพี่โอก็ตอนนี้เลยเนี่ยก็อยู่ในช่วงการแต่งตั้งคณะกรรมการเพราะว่าการที่จะมาทำจิตอาสาแล้วมาทำกับคนป่วยอะค่ะมันมีข้อจำกัดมากกว่าการที่จะไปทำงานอย่างอื่นเช่นถ้าเป็นที่อื่นนะอย่างพวกอบต.ที่เขาทำธนาคารเวลานะคะเขาก็จะช่วยซ่อมห้องน้ำช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันยังเป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอะอย่างถ้างานแต่ผู้ป่วยมันจะมีเรื่องสิทธิของผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องคิดให้รัดกุมดีๆเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยอยู่ในระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการอยู่อะค่ะว่าคณะกรรมการของโรงพยาบาลเนี่ยต้องการให้ทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ตรงเนี้ยซึ่งเราต้องมานั่งคุยกันก่อนที่จะทำเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปลอกโมเดลใครก็ได้เราต้องคิดเองในแต่ละบริบทของโรงพยาบาลด้วยอะค่ะว่าจะทำอะไรก็เรียกว่าเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเลยนะครับเพราะว่าไหนก็เลยต้องใช้เวลาคิดแล้วก็ตกผลึกอีกสักนิดนึงใช่ไหมครับพี่โอครับใช่ใช่และสุดท้ายนี้พี่โอมีอะไรอยากจะฝากกับท่านผู้ฟังบ้างครับก็ถ้าอยากจะฝากก็ขอฝากคลินิกเบาใจนะคะของโรงพยาบาลพิชินราชจริงๆแล้วเปิดเพจมาค่ะมีคนสนใจในโลกโซเชียลมากกว่าคลินิกจริงๆอีกนะคะในโลกโซเชียลมีการแชร์กันเยอะมากเพราะว่าพอว่างเนี่ยผมก็จะเขียนสตอรี่ของคนไข้บางเคสที่น่าสนใจลงในสมุดเบาลงในเพจพอบางเคสที่มันอาจจะไปโดนใจหรือว่ามันตรงกับคนที่เขาอ่านมันก็ได้ประโยชน์ความรู้เกี่ยวกับด้านการดูแลจิตใจอย่างเงี้ยค่ะลงในเพจด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะทำให้คนที่สนใจเพจได้รับความรู้ไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะครับผมครับงั้นก็วันนี้ก็คงจะพอสมควรแก่เวลาในการคุยกันแล้วก็ขอบคุณพี่โอมากนะครับที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องราวความรู้เกี่ยวกับคลินิกเบาใจแล้วก็ยังมีธนาคารเวลาถ้ายังไงคราวหน้าเราอาจจะได้คุยกันต่อไปในเรื่องธนาคารเวลาอีกนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็นะครับท่านผู้ฟังที่สนใจนะครับพอดแคสต์ของ Coco Fa Coco Friend ก็สามารถติดตามได้ทางช่องพอดแคสต์ของ Peaceful Day ได้นะในทุกๆวันอาทิตย์ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ